วางไม่ล่้เลี้ยงให้ด้วยเหรอไม่ได้มั้งเนี่ยวัดกิ่งแก้วสมุรปราการมันน่าจะเคยมีข่าวอยู่อะค่ที่เขามามายืนนิ่งๆอยู่กลางถนนไงนานแล้วนะทําไมอะหรือว่าเขายืนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมิว่าบอกว่ากลับมายืนอีกนะอ่ะคุณผู้ชมดูภาพค่ะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยนี่ไงที่เดิมเลยนี่จุดเดิมอุ้ย คือคตำรวจผูทรบางแก้วสมุทรปราการได้รับแจ้งกวางหลุดเดินอยู่บนทางเท้าริมถนนกิ่งแก้วแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เกาะกลางถนนเอยคือด้วยความเป็นห่วงค่ะกลัวน้องจะไม่ปลอดภยัยกลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็น่าจะเป็นกวางที่หลุดมาจากวัดกิ่งแก้ว เดินมาหารูปปั้นสัตว์ที่อยู่เกาะกลางถนนกิ่งแก้ว<อ>น้องคงรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนก็เลยอยากจะมาอยู่ตรงนี้ครับก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการนะคะมาช่วยวิธีการก็เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะคะคก็ต้องยิงยาสลบก่อนอจะได้ไปจับน้องอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ตํารวจจราจรสบพบางแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะจับน้องส่งคืนวัด น้องปลอดภัยดีค่ะซึ่งก็เป็นห่วงน้องกลัวว่าน้องจะออกไปอีกเพราะเคยเป็นข่าวแล้วใช่ไหมคะก็หมายความว่าน้องเขาอาจจะชอบมาอยู่ตรงนี้คงเหงาหรือเปล่าก่อนแล้วก็เห็นรูปปั้นสัตว์ก็นึกว่าเป็นเพื่อนอันนี้จริงๆนะเขาอาจจะคิดแบบนั้นจริงอยากจะเข้าหาฝูงอย่างเงี้ยหรอครั้งที่แล้วที่หลุดออกมาค่ะยิ่งกว่านี้อีกคือตอนนั้นน่ะสีสียังไม่ค่อยถลอก โอ้ยตอนนั้นคือเนียนจัดเลยนึกว่าเป็นลูกปั้นั้งที่แล้วดูไม่ออกเลยครั้งนี้ยังเออสีทะลอกแล้วนะยังแยกได้จริงๆน้องเขาคงแบบรู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนอืมอืมตัวเดิมหรือเปล่าก่อนในในวัดมีกี่ตัวก่อนไม่รู้สิถ้ามีหลายตัวไม่น่าจะออกมาไหมใช่ไหมหรือว่าต้องหาไปให้เพิ่มให้เขามีเพื่อนอีกแล้วหาทางช่วยหรือเราจะทำยังไงกับเขาดีคะเออเราปล่อยให้ทางวัดจัดการ ค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงทางวัดช่วยแจ้งมานิดนึงนะคะเออว่าจะเออดูแลกันยังไงดีหรือเอาหนูเมื่อกี้ไปอยู่อะน้องกวาง